เมื่อกี้มันไปแล้วว่าสวัสดีค่ะแม่ขวัญเด้อจ้าเก็บพักอยู่พูนบ่แม่นหนูหนูผู้ชายมาซื้อสตรอเบอรี่แปลงพักเอ้ยแปลงหญ้าใกล้ๆมีผักของเรากินคือเขาพ่นยาฆ่าหญ้าแล้วคนไทยก็เลยไปเก็บกินจ้าตายไปเลยผัวดีใจมากยอดขาวบอกว่าผัวดีใจมากที่เมียตายไม่ต้องไล่ไปหรอกแกงกว้านอู้ผักโขมค่ะผักโขมเฮาเก็บผักโขมไปลวกกินกับตำบักหุ่งแล้วงั้นไปสั่งคนฝั่งบ้านเขากินปะเขาจะไปได้กินข้าวก่อนนี่ไงผักโขมนะคะนี่ยอดม่วงๆกับยอดแร่ๆก็ต้นนิ่มๆแบบหมดห้ามถ่ายดากนะอู้ผักโขมงามมากสิค่ะนี่ไปลวกกินกับตำบักหุ่งค่ะต่อจากเก็บสตรอเบอรี่ต่อจากเก็บสตรอเบอรี่มาเก็บผักโขมกันเยอะมากยายอมาเก็บไปลวกไปกินไปเขาเก็บลวกใส่ช่องฟีดไว้กินนะเนี่ยผักโขมเราเนี่ยค่ะเดินได้หรือเนี่ยผักหญ้าเขาปลูกแล้วเนี่ยหญ้าทั้งแม่ดูเสียเต็มเลยเขายิ่งดีตัวเขาเก็บวัชพืชออกให้เขาเก็บเอาแต่หยอดงามมากปัวพี่ลวกจิ้มน้ำพริกเนาะลวกแซ่บเลยนี่แหละหอมจะตายเนี่ยผักหอมดมดิหอมถ่ายตูดเด้อหอมเหมือนผักขมบ้านเราเลยนะเนี่ยเก็บผุดเอาถุงเข้าหวงนี่แหละขอไม่ให้อ่ะเขาปลูกหญ้าอะไรอ่ะเราไปหยากออกมาอีกคนนึงเนี่ยไม่ใช่กลัวเขาว่าเราช่างเขาเถอะเขาวุ่นวายอยู่กับสตรอเบอรี่เรารีบเก็บรีบออกน้องมาถือกล้องกันหน่อยเร็วว่างแก๊ปนะว้างามทำตัวมีประโยชน์สิมึงน่ะมันก็อยากเก็บอยากเก็บด้วยเหรอเอามาเอามาไปคือถ่ายตูดแน่ถ่ายตูดนะแต่ละถ่ายหรือยังไงตูดโตๆตั้งเปิดไว้แล้วเก็บผักเก็บหญ้าตูดก็ใหญ่ผักก็ใหญ่เขาห้ามถ่ายตูดแต่เขาปิดไว้แล้วแหละผักโขมหญ้าเขาดูสิอู้ยอดใหญ่มากค่ะเก็บผักโขมกันค่ะผักโขมบ้านเฮาหลายๆค่ะกินอะไรกินผักโขมค่ะผักโขมป้ายายวันนี่เสี้ยนเก็บอีหลีลุบๆๆๆเต็มกำยายวันทำอะไรก็ได้เยอะหมดอ่ะ